สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเจ๊ปุ๊กครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีก่อเส้นเคยกลับมาเจอกันอีกแล้ว1อาทิตย์นี่ผ่านไปไวเหมือนโกหกมันก็ว่าอย่างนั้นก็ได้นะถ้าเกิดเราอายุมากขึ้นเมื่อไหร่เราจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วยิ่งอายุเยอะยิ่งรู้สึกว่าผ่านไปเร็วอุ๊ยนานเนาะกว่าจะเจอกันสาบานไม่สาบาน ไม่กล้าสาบานเอาละค่ะกลับมาทักทายคุณผู้ชมเช่นเคยกับเรื่องราวของแวดวงคนลูกทุ่งทุกสัปดาห์แบบเข้มข้นกับซุปเปอร์ลูกทุ่งค่ะวรินดาคุปติธรรมกุลครับผมแล้วผมธนกรมหาวิทูลนะฮะสัปดาห์นี้ครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเอาใจเจไปแล้วเอาใจมาเยอะแล้วเอาใจมาเยอะแล้วสัปดาห์นี้มาเจอกับน้องสาวดีกว่าน้องคนนี้เรียกได้ว่ามาแรงจริงๆค่ะทำซิงเกิล2เพลงพร้อมถ่าย MV ภายใน6เดือนปกติเขามากันคนละเพลงคนละปีคนละเพลงหนึ่งปีหนึ่งเพลงหนึ่งปีหนึ่งคนนี้มาที2เพลงเลยก็ต้องไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราไปพบกับเขาดีกว่ากับน้องป๊อปปี้ปัชญาลักษณ์ครับสวัสดีจ้าเดี๋ยวไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่าสัปดาห์หนึ่งมันผ่านไปเร็วนะแต่ผมรู้สึกว่าเมื่อเร็วๆเนี้ยผมเพิ่งเจอน้องเจอแอนเดอะแก๊งใช่แล้วดูเขาสู้ไม่ค่อยได้เลยพูดไม่ทันเท่าไหร่ใช่ไหมแก๊งเขาอ่ะวันนี้เราเปิดโอกาสให้ป๊อปปี้พูดไม่หยุดเลยให้แสดงการพูดไม่หยุดเดี๋ยวให้ทักทายคุณผู้ชมก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ศิลปินจากยงคาเรคคอร์ดค่ะค่ะน้องเขายังใหม่อยู่ใหม่อยู่ใช่ไหมเข้ามาได้ประมาณ6เดือน7เดือนถึงไหมป๊อปปี้ค่ะประมาณนั้นประมาณนั้นแต่เขาไม่ได้ใหม่ในแวดวงของการร้องเพลงเพราะว่าก็สายประกวดเหมือนกันเราเคยสัมภาษณ์เขาไปแล้ว อย่าถอยหลังไปสิศิลปินมาเราสังเกตไหมศิลปินจะถอยหลังไปตลอดที่หลังคุณต้องมีพาร์ติชันอะไรสักอย่างไม่คือผมว่าต้องเอาขายืนไว้ข้างหลังอย่างเงี้ยว่าถ้าเกิดเธอถอยใครถอยฉันจะต้องสะดุดขาศิลปินทุกคนเลยที่มาคุยกับเราเขาจะถอยตั้งแต่เขากลัวเจ๊เขาเหมือนกลัวแกก็ได้นะก็พี่ไผ่เงี้ยพี่ไผ่ยังถอยฉันนี่ต้องแบบแอบเอามือไปโอบเขาเดี๋ยวเขาหาว่าแตะอ่างแต่ไม่เป็นไรอันนี้ผู้หญิงให้เขาพูดอะไรไปไม่จะบอกว่ามาวันนี้อย่างที่เราเกริ่นคุณผู้ชมไปมา2ซิงเกิลเลยอ่ะทำไมถึงอัดมา2ซิงเกิลเลยซิงเกิลที่2แล้วเนาะค่ะก็หนูก็คือเป็นเพลงแรกในชีวิตหนูก็ไม่คิดว่าเหมือนผลการตอบรับคนเขาจะชอบเพลงเราอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงเราไปประกวดอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนวงหมอลำเนี่ยค่ะวงหมอลำใหญ่ๆเขาก็เอาเพลงไปร้องนะคะก็ทำให้เพลงเราคนอื่นก็จะรู้จักมากขึ้นอะไรวงหมอลำเอาไปร้องเนี่ยเขาร้องเป็นสไตล์หมอลำหรือสไตล์เราวันนั้นหนูไปแอบดูก็คือคุณแม่เป็นคนชอบหมอลำก็เลยวันนั้นก็เลยอยากให้แม่ไปดูเพราะว่าแม่เขาก็เวลาเราไปทำงานเนี่ยเขาก็จะตามเราไปเขาก็จะเหนื่อยพูดง่ายๆแม่ไม่มีเวลาเอนเตอร์เทนส่วนตัวใช่ค่ะก็คือฟังแต่ลูกร้องแล้วให้ฟังคนอื่นเคยเห็นเขาบอกว่าอะไรอ่ะแม่ชอบหมอลำมากเลยตอนสาวๆแม่ไปเฝ้าหมอลำจนสว่างอะไรอยากเป็นเหมือนแม่จังเลยก็คือว่าก็ประถมบันเทิงศิลป์ระเบียบบันเทิงศิลป์อะไรอย่างเงี้ยระเบียบประถมบันเทิงศิลป์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนั้นจำได้ว่าพออินโทรเพลงขึ้นนะรู้สึกยังไงบ้างอินโทรเพลงขึ้นหนูเองก็ยิ้มแล้วเพราะว่าเป็นเพลงเราอย่างเงี้ยค่ะพอแค่เสียงติ๊ด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 ขึ้นเนี้ยค่ะคนในงานคือเขากรีดแบบกรีดขึ้นมาเลยค่ะแล้วในความรู้สึกหนูดีใจที่ว่าเขาเอาเพลงเรามาร้องแต่ว่าดีใจยิ่งกว่าก็คือว่าคนทั้งคือคนเยอะมากค่ะคนในวิกนั้นเขารู้จักเพลงเราเขาสามารถคือเขาร้องตามจนจบเพลงแล้วก็เสียงดังมากๆคือตัวหนูเองเจ้าของเพลงอัดวิดีโอไปก็ร้องน้ำตาไหลเองค่ะซึ้งใจคือเป็นประสบการณ์แรกที่ได้เห็นในบนเวทีใหญ่ๆอันนี้เพราะว่าคนอื่นที่เราสอบถามกันที่เราสัมภาษณ์กันส่วนใหญ่ก็จะเราจะถามว่าได้ยินเพลงของเราประกวดแต่ของน้องป๊อปปี้นี่คือได้ไปฟังเองสดๆเลยหน้างานเพราะว่าเนื่องจากเพลงแรกนะคุณผู้ชมกระแสตอบรับดีมากขึ้นอันดับต้นๆของคลื่นวิทยุแทบทุกชาร์ตไม่ว่าจะเป็น90ลูกทุ่งรักใครก็ขึ้นอยู่อันดับต้นๆ95ลูกทุ่งเรดิโอก็ลูกทุ่งมหานคร
95ลูกทุ่งมหานครนะฮะโอ้ยหัวสมองไปแล้วก็คือขึ้นอยู่อันดับต้นๆเหมือนกันอยู่หลายสัปดาห์ด้วยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกพอปล่อยซิงเกิลแรกออกมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากก็รู้สึกดีใจที่ผลงานที่มันเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตด้วยแล้วก็คือทำตั้งใจทำแล้วก็ไม่คิดว่าทุกคนเขาจะชอบเพลงเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเพลงจะอยู่ติดอันดับชาร์ตพอเพลงมันติดแล้วคนเหมือนคนเขาจำได้ว่าป๊อปปี้ต้องให้สุดใจต้องให้สุดใจอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่ามีคนมาทักไหมมีก็คือทักอย่างเมื่อเช้าไปที่อีกที่นึงก็คือว่าพอหนูยกมือไหว้อย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าใช่ไม้ทองคำหรือเปล่าก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าเขาจะจำหนูโดยการไม้ทองคำด้วยเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วยิ่งมาถึงวันนี้เราก็ได้ทำซิงเกิลอีกแล้วก็รวดด้วยรู้สึกไงคือความพิเศษของเพลงนี้ก็จะคือเราจะยกกองไปถ่ายที่โรงเรียนเศรษฐเสถียรค่ะเป็นโรงเรียนของผู้ปกครองทางการได้ยินค่ะก็คือว่า MV ตัว MV ของเพลงหนูก็จะใช้นางเอก MV ก็เป็นเด็กนักเรียนนักเรียนพี่ค่ะเป็นพี่อายุ24ก็คือใช้นักเรียนโรงเรียนนั้นแล้วก็คุณครูก็คุณครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรใช้บุคลากรในนั้นทั้งหมดใช้ของใช้บุคลากรใช่ค่ะเป็นไงบ้างบรรยากาศการถ่ายทำวันนั้นก็คือวันนั้นถึงก็คือจะเป็นโรงเรียนที่เงียบเงียบแต่ว่าทุกคนสามารถสื่อสารกันได้โดยการใช้ท่าทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าเขาก็จะมีภาษามือภาษาของเขาใช่ค่ะก็คือว่าตอนหนูไปหนูก็โรงเรียนนี้ทำไมเงียบจังแต่พอเรารู้อีกทีก็อ๋อเป็นอย่างนี้เพราะว่าแต่คือว่าในความเงียบของน้องๆคือเด็กทุกคนนะคะพี่ตอนที่เราไปเห็นนะคะเด็กถึงแม้ว่าเขาจะมีปมด้อยบางอย่างแต่ว่าพอเขาได้เหมือนเราได้พูดคุยเราได้เล่นกับเขาหนูตัวหนูรู้สึกเองว่าเหมือนเขาเหมือนก็เหมือนเด็กทั่วไปธรรมดาทั่วไปแล้วก็สามารถเล่นได้ล่าเริงได้เหมือนคือถ้าเกิดเราไปอยู่ในนั้นแล้วเราสามารถเข้าใจภาษามือใช่ค่ะเราก็จะเหมือนกับว่าเป็นโรงเรียนธรรมดาใช่ค่ะที่เด็กๆนักเรียนทุกคนก็พูดคุยกันแต่แค่เราเป็นคนที่ไม่เข้าใจในภาษาเขาเราก็เลยไม่เข้าใจและเราไม่ได้ยินค่ะแล้วก็เพลงหนูจะใช้ภาษามือด้วยก็คือว่าตอนก่อนวันที่จะไปอัด MV ที่โรงเรียนก็คือว่าวันก่อนหน้าก็คือ1วันค่ะมีการซ้อมหนึ่งวันก่อนเรียนก็คือเรียนใช้เรียนภาษามือก็คือว่าตัวหนูเป็นนักร้องเขาบอกว่าให้ทำทั้งเพลงเดี๋ยวทั้งเพลงและเรียนวันเดียวจำได้เหรอก็คือพอกลับจากโรงเรียนปุ๊บก็ไปซ้อมที่บริษัทพอซ้อมที่ออฟฟิศปุ๊บก็ไปซ้อมที่บ้านก่อนทางทีมงานเขาบอกไหมว่าทำไมเขาถึงเลือกให้เป็นโลเคชั่นที่นี่แบบนี้ต้องออกมาเป็นที่นี่แล้วก็ใช้นักแสดงจริงๆตอนแรกเลยนะคะก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าพอไปถึงสถานที่ปุ๊บพี่เขาก็เอาใบกระดาษมาให้อ่านเพราะว่าเพลงหนูจะเป็นเพลงที่พอรายได้ทั้งหมดรายได้ส่วนหนึ่งใช่ค่ะส่วนหนึ่งก็จะไปช่วยในมูลนิธิเหมือนคนผู้ปกครองทางการได้ยินค่ะเพื่อว่ารายได้ส่วนหนึ่งจะสมทบทุนการผ่าตัดใช่ค่ะผ่าตัดประสาทหูเทียมให้น้องๆที่มีอายุตั้งแต่เหมือน4ปีใช่ค่ะประมาณแรกเกิดถึง4ขวบถ้าผ่าตัดแล้วก็จะได้มีโอกาสกลับมาได้ยินเหมือนเด็กทั่วไปค่ะแล้วรายได้จะมาจากทางไหนเอ่ยก็มาจากเป็นดาวน์โหลดใช่ค่ะดาวน์โหลดด้วยจำดาวน์โหลดได้ไหมจำได้อาจารย์499261กด1ค่ะนี่กดคนละทีหรือว่ากดคนละกี่ทีก็ได้สมมติพี่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวพี่อยากจะโหลดหลายๆทีได้ไหมโอเคเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมน่าจะเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เหมือนเราโหลดเพลงรอสายอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ดีไม่ใช่ได้หรอกเพราะว่าแบบอยากมากกว่านี้อยากมากกว่านี้จะทำยังไงดีแล้วบรรยากาศในวันนั้นก็คือมีความยากง่ายในการถ่ายทำยังไงเอ่ยจำได้ไหมท่ายังจำได้ค่ะจำได้ท่อนฮุกเลยนะคะขอโทษที่ทำให้รอถ้ากันได้เนาะถ้าอายมันในสัญญาคอยให้ถึงวันหัวใจมันคลิกโอเคแล้วแม่นอายผู้นี้เด้อล่ะ
สิ้นสองตอนที่รอจะไปเล่นออกไปเล่นบ้างไอ้ตรงมั่นในสัญญาทำไมคือตอนนี้ทำใหม่ต้องทำใหม่น่าจะสัญญาไปเล่นอันนี้น่าจะสัญญาคอยให้เหมือนขอให้เหมือนอะไรนะคะขอโทษที่ทำให้ร้องต้องเริ่มตั้งแต่ตรงกลางถ้าอ้ายมั่นในนี่ค่ะคือสัญญามั่นในสัญญาอันนี้ก็คือเหมือนมั่นใจเหมือนคำพูดอะค่ะคำพูดมั่นในคำพูดของตัวเองสัญญาอ๋อติดเล่นบ้างอันนี้ก็คือรอสนใจแข่งรับเชิญไม่ใช่ยากนะให้จำทั้งเพลงอะทั้งเพลงทั้งเพลงคือพี่ว่าเวลาที่เราถ่ายทำมันนอกจากท่าทางมันต้องมีอินเนอร์สายตาแล้วมีอะไรใช่ค่ะยากไหมถามว่ายากไหมตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะเราก็คือเราก็งงว่าเหมือนมันทำไม่ทันนะพี่จังหวะมันก็สมองกับมือมันต้องไปปากเราก็ร้องไปด้วยเสียงเราก็ต้องฟังซิงด้วยตอนแรกหนูก็คิดว่าให้หนูทำภาษามือไม่ต้องร้องไม่ต้องจริงแล้วพอเขาบอกว่าเป็นนักร้องต้องร้องด้วยทำด้วยอ๋อหนูก็เลยลองฝึกไปเรื่อยๆค่ะตอนแรกๆมือมันจะพันท่อนที่อย่างเงี้ยค่ะคอยให้ทุกวันมันจะกุ๊กกุ๊กมือมันจะพันๆแล้วก็ทำอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ก็จะพอไปเรียนแล้วนอกจากได้ภาษาจากเนื้อเพลงแล้วก็จะได้เหมือนภาษาที่เหมือนเราคุยกันทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายนี่ฮะจากกันไปด้วยเพลงขอโทษให้รอฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยก็อยากจะฝากนะคะป๊อปปี้ก็อยากจะฝากผลงานเพลงนะคะขอโทษที่ทำให้รอนะคะเป็นเพลงซิงเกิลที่สองของชีวิตแล้วนะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนติดตามผลงานนะคะฝากแฟนๆซุปเปอร์ลูกทุ่งด้วยนะคะสามารถขอเพลงได้ด้วยใช่ไหมคะขอเพลงเข้ามากันเยอะๆนะคะขอต้องฮักให้สุดใจแล้วก็ขอโทษที่ทำให้รอแล้วก็เพลงทุกเพลงของยุ้งข้าวเรคคอร์ดก็สามารถขอเข้ามาได้นะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะยุ้งข้าวเรคคอร์ดฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะถ้ากันได้นะถ้าอายมันในสัญ